แล้วมื้อนี้มื้อนี้วันพบชิมงานจะไปถามอาจารย์วรดิษฐ์ว่าความเป็นไปมาของการเข้าสู่วงการศิลปินที่ว่าเริ่มต้นเข้ามานั้นอาจารย์เริ่มต้นเข้ามาเป็นศิลปินได้เท่าใดคือว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้จักว่าการเริ่มตัวเป็นศิลปินของอาจารย์ที่ผ่านมาในอดีตมีความเป็นมาเป็นเท่าใดเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่ว่าแล้วยังคือจำคำแม่ที่ว่าอยู่เลยว่าอายุ3ปีตอนอายุ3ปีแม่มาสังเกตเห็นว่าหมักห้องเพลงมาเป็นหมักห้องเพลงมาเป็นน้อยกับห้องเพลงอย่างกับบุญจักล่ะแล้วก็ได้หันมาใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าอาจเป็นคนตะแคงแบกขมวนแล้วก็มีความฝ่ายฝันโอ้มากหลายมากเรื่องเพลงแต่ว่าในสมัยนั้นอยู่มอตะแคงกับบุมีอีสังเครื่องดนตรีดนตรีสังกับบุมีแต่ว่าหลังจากหันเวลาผ่านไปเลยยกย้ายนอนการศึกษาทำเรียนไปอยู่สวรรค์เขตหมายหนึ่งได้ไปเรียนพุ่นแต่ยังได้ไปพบพ่ออาจารย์ซึ่งว่าเป็นพี่น้องชาวจีนเป็นลีกิต้าล่ะไอ้ก็เล็บเป็นเท่าเป็นวันจะสร้างเองเงินต้นคำไว้
จงขึ้นมาหนึ่งเพลงมายุรีมายุรีก็มีหลายท่านมีคนสนใจว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวบ่หรือบ่มีเบื้องหลังบ่มีเบื้องหลังมายุรีเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบมีคนจริงซึ่งว่าบ่แม่นเรื่องส่วนตัวของอ้ายเป็นเพลงให้หมู่รุ่นอ้ายโอเคผมว่าระยะหลายแล้วแต่ต่อมาหันคิดถึงนางคิดถึงนางนี่จังว่าเอาขึ้นฮอดบ้านขึ้นตอนนั้นก็คือว่ามีความหักหน่อยนึงมีปัญหาคือว่าอยู่ทางเบื้องหลังอยู่ทางบ้านนะเลยเพลงมายุรีเกิดขึ้นแล้วก็เพลงคิดถึงนางเกิดขึ้นเจ้าและหลังจากนั้นเรียนจบจากฝรั่งเศสแล้วกลับขึ้นมาประเทศลาวจึงค่อยมาเป็นศิลปินนักร้องเลยเจ้าว่าโอเคหลังจากจบจากประเทศฝรั่งเศสแล้วกลับเมืองบ้านก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้อัดเพลงเถื่อและยังได้ไปหัดมานี่จนพอท้ายปี1970จึงได้มาร่วมกับพวกน้องหนุ่มซึ่งเป็นวงดนตรีอยู่ในวงจัตวาลนิ่งกับพวกน้องซึ่งมีพรสวรรค์ก็แม่นฮอตดอกตัวเก่าแล้วบ่ตัวเก่าเป็นใหม่และเวลานั้นอาจจะมาอัดอยู่ในสถานีแห่งชาติเพลงก็บินในเพลงมาอยู่ดีเพลงที่สองเพลงที่สามแล้วผู้เฮียเพลงดนตรีนี่แม่นคือว่าน้องชายเจ้าแม่แม่นคือว่าท่านสุสักพรวรวงศ์วรวงศ์ซึ่งว่าขออนุญาตน้องเดี๋ยวนี้เป็นการลงรับไปแล้วว่าปีไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสศาสนาและเพลงและโดนนานประเทศได้คอยมาแต่งเพลงลิเซ่สาวลิเซ่ลิเซ่ลิเซ่ในทีมรัญญาเพลงมายุรีได้คิดถึงนาฮันโนท้ายพระกรจิตเป็นบอกแล้วก็ต่อมาระดับที่บางทีประมาณพระกรจิตที่สองพระกรจิตที่สองจนเพลงนี้เสียออกมาและเพลงที่สร้างคือเสียงให้วงการศิลปินลาวหรือว่าวงการเพลงหรือว่าสถานีวิทยุต่างๆที่ฮับหัวอาจารย์วรเดชว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องที่ว่าสามารถอัดแผ่นได้หันเป็นเพลงอย่างที่ว่าสร้างสื่อเสียงให้อาจารย์ตอนนั้นก็บังเอิญก็เป็นการบังเอิญเรื่องเพลงนี้มันก่อนอื่นสุดอยากขอว่าให้น้องฟังว่าไอ้เป็นผู้มักดนตรีและมักเพลงนี่เป็นชีวิตจิตใจแล้วก็บอกไปขึ้นว่าต้องการความโด่งดังชื่อเสียงอีกอย่างก็บอกเข้าใจแต่เป็นการบังเอิญท่านที่ว่ามาแล้วเพลงมันอยู่ดีที่ออกมาทันทีอยู่ในสถานีแห่งชาติเวลาคนเป็นยาเสียของตัวประเทศนะต้องรู้สึกว่าได้รับความได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษแต่ว่าเพลงที่ว่าพัฒนาต่อหลังจากเพลงมันอยู่ดีที่ต่างนางมาแล้วที่ว่าได้รับการทั้งผู้หลายวันนั้นจะเป็นเพลงบางทีเพราะว่าเพื่อนแดกเพชรเป็นละครวิทยุอยู่ในสถานีสื่อสารบางอย่างเป็นประมาณหลายปีแล้วก็ต่อจากนั้นมากกับมันเรื่อยเพลงกลับมาหากันใหม่เกิดที่หักคอจนว่าฮอดขาดหักซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ที่ประเทศไทยนักร้องศิลปินไทยบางท่านก็ออกไปห้องขาดหักซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นครูนกบอกท่านเจ้า
ราถือว่าเป็นอาจารย์ซะพันธานินอินทรเทศซึ่งว่าผู้จักกับน้องสายกับวิลเลียมนี่ที่สุดแต่บังเอิญบ่เข้าใจว่าเป็นหยังเพิ่นจังนำเอาเพลงอ้ายนี่ไปฮ้องเพิ่นฮ้องพบเพลงคือกันต้นๆแล้วก็ต่อมาก็มีนักศิลปินทางเมืองไทยก็หลายคนโดยเฉพาะเป็นเพลงขาดและเพิ่นไปใส่ชื่ออยู่ในเมืองไทยว่าเป็นคู่ลกเพราะว่าที่เห็นที่ประเทศไทยนิยมชมชอบเพลงของอาจารย์หลายก็มีย้ำของย้ำแรงเพลงขาดหักที่จะเสียชื่อครูหักและเพลงมายุริที่ว่าสาวชื่อเสียงอาจารย์ที่ว่าทุกคนยอมหักอาจจะเป็นที่ว่ามายุริมาในแนวแปลกใหม่หมดหรือว่าเป็นอะไรสำหรับเพลงในยุคสมัยนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นในวงการใหม่หรือว่าเรื่องการทำนองบอกหรือว่าเรื่องการเรียกเพลงดนตรีพอแต่ว่าเรื่องเนื้อเพลงก็เป็นเพลงวิญญาณเป็นเพลงสั้นๆเพลงที่ขอใจเป็นเพลงที่ให้เกียรติสุภาพสตรีให้เกียรติของแก่สุภาพสตรีของลาวของเราผู้หนึ่งโดยสะท้อนในเหตุว่าผู้ชายคนหนึ่งที่หลงรักผู้ที่ซื่อมาอยู่ในนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการเพียงดนตรีหรือว่าการเล่นดนตรีแบบใหม่ฉะนั้นจึงเหตุให้เพลงมายุรีนี้ยอมหับจากวงการเพลงอย่างสุดกกสุดปลายจากเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเพลงของอาจารย์นี้มีลายเพลงที่ว่าเป็นอมตะและเริ่มต้นจากการเป็นศิลปินที่อัดแผ่นเสียงสมัยเจ็ดแผ่นเสียงขีดทางหรือว่าเป็นกระแสเทปจนมาฮอดปัจจุบันนี้อาจารย์พ่อชื่อได้บอกว่ามีจักสุดที่ว่าอาจารย์อัดเพลงออกมาพบจริงแล้วไอ้เป็นแปลว่าได้แต่งเพลงหรือเขียนเพลงหรืออย่างนั้นไม่ใช่เวลาหลายแต่ละเพลงที่ออกมาบอกโมเมนต์จะออกมาหลายแปลว่าล้นๆออกทีหนึ่งเท่าที่จื่อได้แปลว่าคือสิมีในลาว่าทำมาหาพบจุดหรือคิดจุดประมาณ10เพลง12เพลงส่วนหนึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศลาวซึ่งว่าเองมีโอกาสได้อยู่ประเทศลาวตั้งแต่กลับจากต่างประเทศมาจนฮอดท้ายปี2014และจึงยกย้ายมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นนักศึกษามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและอยู่ในอเมริกาในการ